คริสตจักรฮิมแห่งประเทศไทยเรามีนิมิตตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในการประกาศข่าวประเสริฐอภิบาลผู้เชื่อให้จำเริญขึ้นและบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศคำสอนและคำเทศนานี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างผู้เชื่อให้มีกรอบความคิดตามหลักการพระคัมภีร์อย่างไรก็ตามการเติบโตและจำเริญขึ้นไปสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ต้องผ่านกระบวนการการผูกพันตัวกับคริสตจักรท้องถิ่นของผู้เชื่อเพื่อรับการอภิบาลและรับการปกคลุมฝ่ายวิญญาณเป็นสำคัญขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะยากอบบทที่2ข้อที่14ถึง26นะครับเมื่อพบแล้วขอเรียนเชิญพี่น้องที่ยืนขึ้นมาจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าสลับกันครับยากอบบทที่2ข้อที่14ถึง26ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือและมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่าเชิญไปเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิดและไม่ได้ให้สิ่งที่เขาขัดสนนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรแต่บางคนจะกล่าวว่าคนหนึ่งมีความเชื่อแต่อีกคนหนึ่งมีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตามและในการประพฤติตามข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าสัญญาณพี่น้องช้ากับผมเหรอครับหรือว่าแน่คนโฉดเขาท่านต้องการให้พิสูจน์หรือว่าความเชื่อที่ไม่ประพฤติตามนั้นไร้ผลท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าความเชื่อมีกำลังร่วมกับการประพฤติตามของท่านและความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ด้วยการประพฤติท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าผู้ใดจะเป็นคนชอบทำได้ก็เนื่องด้วยการประพฤติและไม่ใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียวเพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นไร้ชีพแล้วฉันใดความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็ไร้ผลฉันนั้นให้เราร่วมใจอธิษฐานครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวจนะคำทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้เป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนในการในทางธรรมและการอบรมคนเพื่อคนของพระเจ้าจะพรั่งพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างแม้ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายสักขีดก็หาไม่ได้ขอให้ความจริงในพระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนเราในเช้านี้ขอให้สัจธรรมทำให้เราทั้งหลายเคลื่อนไปสู่วาระของพระองค์เราขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งลงครับพี่น้องเคยพูดกับเพื่อนคนละเรื่องเดียวกันไหมครับหมายความว่าท่านพูดกับเขาแล้วก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่มีความเข้าใจที่แตกต่างกันในเรื่องราวอันเดียวกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นในขณะที่คนหนึ่งกำลังมองดูจิ้งหรีดสองตัวส่งเสียงร้องนะครับในขณะที่เขากำลังนั่งฟังคอนเสิร์ตใหญ่โตอยู่นั้นหลังจากจบเพลงเพื่อนคนหนึ่งก็ชมเพลงบรรเลงนั้นบอกว่ามันช่างไพเราะอะไรเช่นนี้ในขณะที่เพื่อนอีกคนหนึ่งก็ตอบว่าใช่ใช่ไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้จิ้งหรีดสองตัวนี้มันส่งเสียงเพราะขนาดนี้อันนี้เรียกว่าฟังเรื่องเดียวกันแต่เข้าใจคนละแบบกันยังมีเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีผู้สัมภาษณ์ว่าตนเองเนี่ยได้ดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเองเข้าไปวันละเล็กวันละน้อยไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็พูดว่าสิ่งที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าพระคัมภีร์สอนเขาสาเหตุเขายกพระคัมภีร์ข้อหนึ่งมาบอกว่าในพระธรรมสุภาษิตบทที่5ข้อ15บอกว่าจงดื่มน้ำจากถังเก็บน้ำของเจ้าจงดื่มน้ำไหลจากบ่อของเจ้าเองด้วยเหตุนี้เขาก็เลยเริ่มต้นดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเองวันละเล็กวันละน้อย
ทั้งที่จริงๆเราอ่านข้อพระคัมภีร์เดียวกันหวังว่าพี่น้องไม่ได้ทำอย่างนั้นใช่ไหมครับเราปล่อยให้มันอยู่ในบ่อของเรานะครับอย่าให้มันมาทำอย่างนี้เลยแล้วพี่น้องที่รักก็มีบางคนที่อ่านพระวจนะอย่างเดียวกันมีหนังสือเล่มเดียวกันมีความเชื่อในพระเจ้าเหมือนกันแต่ทำไมคนบางคนจึงมีความแตกต่างทางด้านทัศนะและการตอบสนองพระเจ้าเหตุการณ์ที่คนฟังเข้าใจคนละเรื่องกับคนที่พูดเกิดขึ้นบ่อยครั้งบางทีเมื่อคนบางคนพูดกับเราบอกว่าโอ้ยตกใจพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักว่าโอ้คนที่รับเชื่อมาเมื่อไหร่เนี่ยพี่น้องช้าก่อนครับพระเจ้าองค์ไหนขอให้ท่านช่วยกรุณาเช็คให้เรียบร้อยก่อนเพราะบางทีการอุทานอย่างนี้ก็ไม่ได้ให้ความเข้าใจหมายถึงว่าเขาเชื่อในพระเจ้าที่เราเชื่อดังนั้นเองความเชื่อหรือความคิดแบบนี้เองบางครั้งก็ทำให้เราเองนั้นอาจจะตีความในการดำเนินชีวิตและอาจจะเข้าใจความจริงในสิ่งที่เป็นถ้อยคำหรือเนื้อหานั้นแตกต่างกันก็เป็นไปได้เพราะวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจการดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยความเชื่อและเราต้องเข้าใจว่าความเชื่ออย่างไรที่เป็นความเชื่อที่จะพาเราไปสู่ความรอดไม่ได้เชื่อแบบไหนก็ได้เอเมนไหมครับและไม่ได้เชื่ออย่างไรก็ได้แต่ต้องเชื่อให้ถูกต้องตามความคิดตามหลักการพระคัมภีร์จริงๆแล้วก็เช้านี้พระองค์ก็ปรารถนาให้เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อหวังว่าท่านจะฟังเนื้อหาเดียวกันด้วยความเชื่ออย่างเดียวกันเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับเอเมนและพี่น้องที่รักหวังว่าเราจะมีวิญญาณแบบเดียวกันนะเมื่อผมกล่าวพระวจนะของพระเจ้าหวังว่าท่านจะเปิดใจรับเอเมนไหมครับเอเมนดังนั้นเราจะมีโอกาสได้มาดูในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เราได้เห็นว่าผู้เขียนพระธรรมยากอบนั้นได้พยายามอธิบายเรื่องราวความจริงเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อว่าเชื่ออย่างไรที่จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเชื่ออย่างไรจึงจะบอกว่านำไปสู่ความรอดเชื่ออย่างไรจึงจะบอกว่าเป็นความเชื่อที่มีพลังและทำให้ชีวิตของเราทั้งหลายแตกต่างจากคนทั่วไปในโลกนี้พี่น้องที่รักความเชื่อในพระเจ้านั้นแตกต่างจากหลักศาสนาแตกต่างจากเนื้อหาปรัชญาความคิดในโลกใบนี้เพราะความเชื่อในพระเจ้าจำเป็นที่จะต้องมีการตอบสนองและความเชื่อในพระเจ้ามีพลังที่เคลื่อนเราและทำให้เรามีพฤติกรรมบางอย่างที่สอบรับกับความเชื่อนั้นถ้าท่านเชื่อที่สมองแต่ใจของท่านไม่ได้ตอบสนองก็เปล่าประโยชน์จริงๆดังนั้นเองในเช้านี้เราจึงต้องกลับมาสู่ความเชื่ออย่างที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่เป็นความเชื่อตามจินตนาการไม่ใช่เป็นความเชื่อตามนิยามของใครคนใดคนหนึ่งที่นี่แต่เป็นความเชื่ออย่างที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเชื่อพี่น้องช่วยหันไปบอกคนข้างๆว่าเชื่ออย่างที่พระเจ้าอยากให้ท่านเชื่อไม่ใช่เชื่ออย่างที่เราอยากจะเชื่อพี่น้องที่รักยิ่งครับคนหลายคนเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะเชื่อบางอย่างแล้วก็เลือกที่จะไม่เชื่อหลายอย่างในโลกนี้เมื่อไม่กี่วันมานี้มีคนมาบอกผมว่าอย่าทานช็อกโกแลตเยอะเพราะว่าช็อกโกแลตอาจจะทำให้ค่าเลือดของเรามีปัญหาได้พอไปตรวจดูน้ำตาลในเลือดก็สูงนู่นนี่นั่นก็จะตามมาแต่ผมไปฟังอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งปากเขายังเปื้อนคราบช็อกโกแลตอยู่เลยเขาบอกว่ากินช็อกโกแลตเยอะๆดีกินเข้าไปเถอะคนนี้พูดช้าๆด้วยนะครับพูดช้าๆนิ่มๆนะเพื่อนเราอาจารย์สรเดชท่านบอกว่ากินไปเถอะกินยิ่งตอนภรรยาไม่อยู่ให้กินเยอะๆเพราะว่ามันจะมีประโยชน์เพราะทุกครั้งที่กินช็อกโกแลตจะเพิ่มพลังงานและทำให้เราเป็นคนที่ปราดเปรื่องขึ้นผมถามว่าอาจารย์สรเดชท่านทราบได้ยังไงท่านก็บอกผมว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกินท่านมีความสดชื่นขึ้นผมอาจจะไม่สามารถฝากชีวิตกับอาจารย์สรเดชในตอนนั้นแต่ผมก็พยายามที่จะใช้ความคิดพิจารณาบางครั้งพี่น้องที่รักท่านรู้ไหมในหนึ่งเรื่องราวบางทีเราเลือกที่จะเชื่อและเลือกที่จะไม่เชื่อมีหลายเรื่องที่เราชอบที่จะเชื่อแต่มีอีกหลายเรื่องที่เราปฏิเสธที่ไม่อยากจะเชื่อแต่พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเลือกว่าเราจะเชื่ออย่างไรแต่พระวจนะของพระเจ้าเรียกร้องให้เรามีความเชื่ออย่างที่พระองค์ต้องการพี่น้องถ้าท่านอยากจะเดินกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งและเอาจริงเอาจังความเชื่อเป็นสิ่งที่มีองค์เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนเราไม่ต้องมาท่องข้อพระคัมภีร์ตลอด66เล่มแต่เราจำเป็นที่จะต้องเชื่อพระวจนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนเอเมนไหมครับมีใครตั้งใจจะเชื่อพระวจนะทุกข้อทุกตอนบอกว่าเอเมนเอเมนแล้วหวังว่าท่านจะมีใจอย่างนั้นดังนั้นเองความเชื่อนี่เองมีพลังที่เคลื่อนเราพี่น้องที่รักจริงไหมว่าเมื่อเราเชื่ออะไรเราจะเป็นอย่างนั้นและเมื่อเราเชื่อแบบไหนท่านก็จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆตามแบบที่ท่านเชื่อดังนั้นเองมีเรื่องราวมากมายในโลกใบนี้ที่สร้างความเชื่อและสร้างตรรกะและใครก็ตามที่รับเอาด้วยและคิดว่าความเชื่อนั้นเป็นความจริงพี่น้องที่รักเขาก็จะมีพฤติกรรมที่สอบรับและก็แสดงออกตอบสนองที่แตกต่างออกไปนะบางความคิดบางทัศนะก็มองว่าถ้าหากว่าทำสิ่งนี้โอ้มันมีพลังและมีคุณค่าคนก็จะตอบสนองพี่น้องที่รัก
เมื่อไม่นานมานี้ก็มีโฆษณาที่มักจะโฆษณาสิ่งต่างๆนะครับทางโทรทัศน์การโฆษณามีจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้เราเดี๋ยวนะเอเมนเพียงได้ยินเสียงผมชัดไหมนี่ก็เป็นอีกความเชื่ออีกอันหนึ่งนะที่บางทีเวลาผมรู้สึกว่าเวลาพูดแล้วมันรู้สึกเสียงมันดังเพราะว่ามันต้องมีอะไรถือที่มือไงนะแล้วเวลาเราเขินเราก็ขยับสายไมค์คว้างไปคว้างมาแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรที่เป็นที่พึ่งทางใจผมแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ผมต้องพยายามขยับมันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเสียงตัวเองดีพอไหมแต่ยังไงก็ตามพี่น้องที่รักกลับมาที่เรื่องความเชื่อแล้วก็เป็นความจริงว่าในโลกปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วมันก็เรียกร้องแล้วมันก็พยายามผลักดันให้เราเชื่อสิ่งนั้นพี่น้องที่รักเมื่อท่านดูโทรทัศน์ท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับมี18บวก13บวกพอเขารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องใช้วิจารณญาณตามระดับชั้นที่แตกต่างกันออกไปพี่น้องพระวจนะของพระเจ้านั้นสามารถที่จะเชื่อได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถที่จะเปิดใจกว้างเพื่อจะรับพระคำของพระเจ้าได้อย่างจริงจังเพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นสัจจะความจริงสำหรับคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าท่านจะอายุมากหรือน้อยท่านสามารถที่จะเข้าใจความจริงของพระเจ้าฉะนั้นเรามีโอกาสได้มาดูถึงความเชื่อว่าเชื่อแบบไหนที่พระธรรมยากอบสอนให้เราเชื่อเชื่ออย่างไรเพื่อเราจะไม่หลงทางไปเชื่ออย่างไรที่พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเอาล่ะเราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันนะครับความเชื่อที่แท้จริงเราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกัน3ประการเท่านั้นเองนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแท้ว่าความเชื่อแท้ควรจะมีลักษณะอย่างไรประการแรกเป็นความเชื่อที่มีคุณค่าเปลี่ยนแปลงชีวิตได้พระเจ้าของมันจะได้พูดถึงเหตุการณ์ที่พี่น้องขัดสนในเรื่องเครื่องนุ่งห่มในเรื่องอาหารเพื่อประทังชีวิตเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือในเรื่องความสะดวกสบายหรือความหรูหราแต่เขาต้องการการถูกช่วยเหลือในระดับการดำรงชีวิตพื้นฐานเท่านั้นฉะนั้นถ้าหากเราตอบไปตอบบอกว่าเชิญไปเป็นสุขเถิดคำว่าเชิญไปเป็นสุขในพระวจนะตอนนี้นั้นเป็นคำล่ำลาครับเป็นการลาจากด้วยการอวยพรซึ่งในที่นี้คำอวยพรคือการขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิดแต่เราไม่ได้พูดให้ถึงว่าให้เขามีเสื้อผ้าให้เขาอบอุ่นให้เขามีอาหารที่อิ่มคำพูดของเราก็เป็นเพียงแค่ความบ้างเปล่าเพราะเราเพียงแค่สื่อสารอวยพรเขากลับไปเมื่อคนเหล่านั้นมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าเขาได้รับเพียงแค่การอวยพรกลับไปพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้จึงได้เปรียบเปรยในสิ่งที่พระธรรมยากอบได้พูดถึงได้ยกเอาขึ้นมานั้นเพื่อบอกว่าความเชื่อแบบไหนที่มันมีพลังและมันมีคุณค่าจริงๆเป็นความเชื่อที่เพียงแค่การระดับเพียงแค่การตอบสนองด้วยมารยาทด้วยเพียงแค่วัฒนธรรมการแสดงออกเท่านั้นหรือเป็นความเชื่อที่เคลื่อนพฤติกรรมเราสอบรับไปด้วยพี่น้องถ้าเราปรารถนาที่จะช่วยเพื่อนเราปรารถนาที่จะนำความรักของพระเจ้าไปถึงคนนั้นผมเชื่อว่าความเชื่อของเราจะต้องเป็นความเชื่อที่แสดงออกมากกว่าเพียงแค่คำพูดแล้วไม่ใช่เพียงแค่กติกามารยาทที่เกรงใจแต่เป็นสิ่งที่มากกว่าสิ่งเหล่านั้นแล้วเราต้องแสดงออกอย่างมีคุณค่าด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะมีการมาดูครับว่าพระวจนะตอนนี้ได้พูดถึงความเชื่อแบบนี้อย่างไรข้อ17กล่าวว่าความเชื่อที่ไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลเช่นเดียวกับข้อที่14ไม่ว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นความเชื่อที่มีแต่คำพูดเพียงอย่างเดียวไม่มีความหมายใดๆครับเป็นเหมือนคำสัญญาที่ไม่มีการกระทำก็ไม่ใช่สัญญาแต่แค่ลมปากแต่เป็นสิ่งที่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์ดังนั้นเองหลักการนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับหลักการที่ปรากฏในพระธรรมโรมบทที่4ข้อที่1ถึง5ที่บอกว่าความเชื่อส่งผลให้เป็นผู้ชอบธรรมแต่กำลังอธิบายว่าความเชื่อที่ส่งผลให้เราเป็นผู้ชอบธรรมนั้นจะต้องเป็นความเชื่อแบบแสดงออกพี่น้องผมอยากหนุนน้ำใจเราเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านั้นพระองค์ปรารถนาให้เราเปิดปากของเรารับด้วยปากแล้วก็ตกลงไปในใจรับพระเจ้าเข้ามาในใจของเราจริงๆอย่าเพียงแค่เอ่ยปากออกนามพระเยซูคริสต์แต่ใจของเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นจริงๆความเชื่อที่แท้จริงๆเรียกร้องให้เรามีพฤติกรรมที่สอบตอบสนองสอบรับพี่น้องความเชื่อจะมีพลังมีทิศทางเมื่อเราเชื่อในสิ่งใดมิติต่อมาก็คือการตอบสนองในชีวิตของเราเองดังนั้นเองในคริสตจักรของเราจึงปรารถนาเราจึงสอนให้คนนั้นในคริสตจักรมีความเชื่อในพระเจ้าและตอบสนองต่อความเชื่อนั้นเป็นพฤติกรรมของเราพี่น้องเมื่อไม่นานมานี้ผมเริ่มต้นเลี้ยงปลาผมมีบ่อปลาขนาดเล็กอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลาแต่เนื่องจากว่าผมเป็นคนใจร้อนแล้วก็ไม่ชอบที่จะเห็นปลาตัวเล็กๆอยากให้มันโตทันทีเลยนะพูดง่ายๆคือโยนลงไปในบ่อเสร็จปั๊บโตพุ่งขึ้นมาเลยทันทีแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเองผมก็ไปปรึกษากูรูต่างๆ
พี่น้องที่รักมันมีตำราเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปลามีตำราเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลาและหนึ่งในตำราที่ผมพยายามศึกษาก็ปรากฏว่ามีตำราเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเขาบอกว่าถ้าอยากจะเลี้ยงปลาให้มันโตเร็วต้องเปลี่ยนน้ำให้บ่อยมีใครชอบเลี้ยงปลาที่นี่ยกมือขึ้นครับโอ้มีคนรู้จริงอยู่ที่นี่ฉะนั้นผมเริ่มประมาทเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่เป็นไรผมจะแชร์ให้ฟังว่าผมไปทำอะไรมาบ้างในการเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าปล่อยปลาลงไปเสร็จปั๊บแล้วมันจะไม่โตจนกว่าเราจะเปลี่ยนน้ำบ่อยๆตั้งแต่ผมเชื่ออย่างนั้นผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนน้ำทันทีนะพอปล่อยปลาตัวเล็กลงไปเรียกว่าเป็นรุ่นทดลองนะครับรุ่นนี้จะมีขนาดไม่ต้องใหญ่มากเผื่อว่าถ้าเปลี่ยนปั๊บแล้วมันเป็นอะไรไปเราก็ไม่ฟ้องผิดมากใช่ไหมครับผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนน้ำในบ่อปลาพี่น้องแต่การเปลี่ยนน้ำในบ่อปลาเขาก็พูดเพิ่มเติมว่าต้องเป็นน้ำสะอาดผมได้พิจารณาแล้วคิดว่าน้ำประปาบ้านเราเนี่ยดีที่สุดเพราะว่ามันน่าจะสะอาดพอก็เปลี่ยนทันทีครับมันลงไปในน้ำปั๊บเดียวเองมันลื่นเร็วมากมันมีความสุขผมดูด้วยสายตาผมมีความรู้สึกว่าทำไมปลาทุกตัวมันช่างตัวตื่นเต้นกระดี้กระดาเป็นพิเศษพี่น้องที่รับเป็นเส้นบางๆที่แยกระหว่างความตื่นเต้นกับการทุรนทุรายนะครับเพราะว่าผมก็ดูว่ามันทำไมมันตื่นเต้นแต่มันก็ดิ้นไปดิ้นมาบางตัวกระโดดออกจากบ่อเลยผมโอ้โหแสดงว่ามีความสุขมากเลยผมก็จับมันโยนลงไปในบ่อที่มันอาจจะไม่อยากอยู่ก็ได้สักแป๊บนึงโศกนาฏกรรมหมู่ก็เกิดขึ้นครับตายทั้งบ่อเลยตัวเล็กตัวน้อยค่อยๆทยอยกันตายนะครับบางตัวยังไม่ตายก็มีเพื่อนตายไปแล้วมันก็คงอยู่ไม่ได้แล้วนะปรากฏว่าสาเหตุที่สำคัญคือคอรีนครับคอรีนทำให้น้ำตายถ้าทำให้ปลาตายน้ำยังอยู่ตายหมดทั้งบ่อเลยผมตัดสินใจใหม่ครั้งนี้ผมขอทราบจากกูรูคนต่อไปนะครับโดยการเช็คที่ Google ซึ่งเป็นครูของเรานะพอเช็คเสร็จใน Google ก็บอกว่าถ้าจะเลี้ยงปลานะครับเปลี่ยนปลาได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องคอรีนโถทำไมไม่บอกให้มันครบตอนแรกนะให้เราเปลี่ยนน้ำผมก็ตัดสินใจใหม่คราวนี้ซื้อน้ำดื่มเลยครับเอามาเทลงไปในบ่อปลาแล้วคิดว่ามันน่าจะบริสุทธิ์ชอบทำที่สุดแล้วก็เทน้ำดื่มลงไปนะซื้อน้ำเป็นขวดใหญ่ๆพี่น้องเคยเห็นไหมครับซื้อมาโอ้โหหมดไปแพงกว่าค่าปลาครับเอาลงไปทั้งบ่อเลยแล้วผมก็ปล่อยปลาแต่ครั้งนี้คิดว่าตัวเองทำถูกแล้วครั้งนี้ไม่อยากรอซื้อไซส์ใหญ่ขึ้นตัวขนาดนี้เลยครับมันมีความสุขมากนะครับว่าแหวกว่ายน้ำผมมีความรู้สึกว่าครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วมันดิ้นรนทุรนทุรายแต่ครั้งนี้ดูมันว่ายน้ำแบบมีความสุขขึ้นผมสังเกตจากสายตาผมเองว่าปลาต้องมีความสุขกับน้ำที่ผมเปลี่ยนแน่นอนวันแรกมันมีความสุขอาทิตย์ต่อไปก็มีซึมๆบ้างแต่ผมคิดว่าผมต้องเปลี่ยนน้ำแต่ครั้งนี้ผมได้รับบทเรียนจากครั้งที่แล้วว่าการเปลี่ยนน้ำด้วยน้ำประปามทำให้มันตายครั้งนี้ผมตัดสินใจเอาน้ำดื่มเนี่ยแหละครับเทลงไปแล้วก็หวังว่าเอามันขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราเทน้ำดื่มเราลงไปอีกครั้งนี้มันจะปลอดภัยแล้วผมก็ปล่อยน้ำลงไปอีกพี่น้องเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นอีกแล้วปรากฏว่าปลาตัวใหญ่ของผมค่อยๆดิ้นรนทุรนทุรายเหมือนเดิมแล้วก็ตายลงไปทีละตัวทีละตัวผมตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็เข้าไปเช็คอีกคำตอบก็คือว่าถ้าจะเปลี่ยนน้ำเขาบอกว่าเราต้องค่อยๆดูดน้ำเก่าออกแล้วค่อยๆเติมน้ำใหม่ไม่อย่างนั้นมันจะช็อกน้ำนี่เป็นศัพท์ใหม่ที่ไม่เคยทำไมไม่บอกก่อนตอนเติมน้ำแล้วพอเราต้องมารู้ทีหลังอีกว่ามันจะช็อกน้ำแล้วทำไมไม่บอกให้ผมไปถามปลาเหรอผมก็ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงแล้วพี่น้องสุดท้ายผมก็ต้องสูญเสียปลาล็อตนั้นอีกล็อตที่4ครั้งนี้ซื้อตัวใหญ่มากเลยเพราะว่า2ครั้งที่ผ่านมาผมถือว่าผมสูญเสียแล้วผมจ่ายประสบการณ์ไปมากแล้วครั้งนี้ตัวขนาดนี้เลยครับพี่น้องที่รักแล้วก็ตั้งใจมากเลยว่าตัวพวกนี้จะอยู่กับเราจนกว่าวันที่พระเยซูกลับเลยทีเดียวปล่อยมันลงไปในบ่อพี่น้องที่รักครั้งนี้มั่นใจมากว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนี่เป็นเจเนเรชั่นที่4แล้วและแล้วผมก็มาพบปัญหาอีกพี่น้องที่รักครั้งนี้เป็นทางเทคนิคมากๆเลยเป็นทางเทคนิคมากเลยนะคือพอปล่อยน้ำลงไปเสร็จปั๊บเขาไม่ได้เขียนบอกให้มันจบไงว่าจริงๆแล้วผมจะต้องปล่อยออกซิเจนลงไปตลอด24ชั่วโมงยิ่งปลาตัวใหญ่เรายิ่งต้องปล่อยออกซิเจนเข้าไปมากเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาผมก็ปล่อยนะครับแต่ปล่อยแบบเบาๆเพราะคิดว่าเดี๋ยวจะรบกวนมัน
กลัวมันจะไม่มีสันติสุขแล้วก็ไอ้ปลาตัวใหญ่ผมก็ค่อยๆตายไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวพี่น้องปัญหาที่สำคัญไม่ใช่อยู่ที่ปลาปัญหาที่สำคัญไม่ใช่อยู่ที่น้ำแต่ปัญหาที่สำคัญอยู่ที่ใครครับผมเพราะอะไรครับเพราะผมเชื่อว่ามันจะมีความสุขจากสิ่งที่ผมทำผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำนั้นมันทำให้ชีวิตของมันมีความสุขมันน่าจะได้รับการฟื้นฟูใหญ่มันน่าจะดีแต่พี่น้องที่รักมีกี่ครั้งแล้วที่ความเชื่อของเรานั้นไม่สามารถมองข้ามกำแพงของตัวเองเพราะเราคิดว่าเพราะเรารู้สึกว่ามันน่าจะดีมันน่าจะใช่แบบนี้แต่ในที่สุดมันก็ไม่ใช่แล้วเราก็เกิดการสูญเสียเราก็เกิดการล้มตายขึ้นพี่น้องความจริงก็คือว่าความเชื่อของท่านมีพลังมากและหลายครั้งความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่ถ้ามันไม่ถูกต้องมันจะทำให้เราเสียเวลาเสียพลังงานแล้วก็เสียโอกาสในชีวิตเป็นอย่างยิ่งเลยมีกี่ครั้งแล้วในชีวิตของเราที่ความเชื่อที่ผิดทำให้เราเสียเวลาจริงๆมีกี่ครั้งแล้วที่เมื่อเราคิดแบบอย่างนี้แล้วเราตอบสนองแบบนี้เราทุ่มเทลงไปในสิ่งเหล่านี้แล้วก็พบความสูญเปล่าดังนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือว่าหลายครั้งชีวิตคริสเตียนนั้นเราไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าจริงๆและเราไม่ได้เชื่อและตอบสนองพระเจ้าอย่างที่พระองค์ปรารถนาให้เราเป็นพี่น้องที่รักยิ่งครับด้วยเหตุนี้เองความเชื่อที่ขับเคลื่อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นจึงเรียกร้องให้มีการตอบสนองและตอบสนองอย่างถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เองเราจึงไม่เพียงแค่ตอบสนองพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาแต่หวังว่าท่านจะทำมากกว่านั้นเมื่อพระเจ้าเรียกให้เราถวายจงเตรียมพร้อมที่จะมีส่วนมอบถวายแด่พระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกให้เราถวายตัวให้เรากลับใจใหม่พี่น้องที่รักยิ่งครับต้องฟังเสียงพระเจ้าให้ชัดเจนและตอบสนองอย่างแม่นยำเอเมนครับแล้วความเชื่อนั้นจะมีคุณค่าสำหรับท่านพี่น้องช่วยบอกคนข้างๆได้ไหมครับว่าตอบสนองพระเจ้าบอกคนอีกข้างหนึ่งครับว่าไม่ใช่ตอบสนองตัวเองเอเมนไหมครับหวังว่าท่านจะฟังเสียงพระเจ้าให้ชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการสิ่งใดในชีวิตของเราในเช้าวันนี้พระองค์อยากจะพูดอะไรกับเราเพื่อเราจะฟังเสียงพระเจ้าชัดๆอย่างแม่นยำพี่น้องที่รักพระเจ้าทรงรักท่านและพระองค์ปรารถนาให้เราสำแดงความรักต่อกันและกันความรักที่พูดถึงนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรักที่ปากของเราพี่น้องในวันอาทิตย์เราจึงสนับสนุนพี่น้องบอกว่าพี่น้องเมื่อเราจะต้อนรับซึ่งกันและกันนะครับเมื่อเราร้องบทเพลงต้อนรับหวังว่าท่านจะออกไปหาคนใกล้ๆตัวท่าน5คน10คนแล้วก็แสดงความรักกับเขาอย่างว่าผมคิดถึงคุณนะครับแล้วก็เฉง้อมองดูห่างไกลไม่มีประโยชน์แต่ความเชื่อที่เรารู้สึกว่าเราผูกพันกันเรารักกันต้องแสดงออกต้องแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของเราเอเมนไหมครับฉะนั้นเมื่อเรารักกันและกันหวังว่าท่านจะไปหาซึ่งกันและกันแสดงออกนะครับด้วยการต้อนรับกันออกไปจับมือกอดคอกันในความรักของพระเจ้าฉะนั้นการแสดงออกจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นพี่น้องเมื่อพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ไม่ได้มองเราจากบนสวรรค์ใช้กล้องส่องทางไกลมาดูท่านว่าท่านเป็นอย่างไรแต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ท่านพระเจ้าทรงอยู่ล้อมรอบท่านและความรักของพระเจ้าทรงล้อมรอบชีวิตของเราพระองค์ทรงตายเพื่อท่านพระองค์ทรงเหยียบพระหัตถ์ลงมาแตะต้องท่านฉะนั้นเองเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะช่วยท่านไม่เพียงแค่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะช่วยท่านด้วยการส่งกองกำลังจากบนสวรรค์มาหาท่านแต่พระองค์ทรงมาเยี่ยมเยียนท่านมาเล้าลมใจของเราทั้งหลายพี่น้องที่รักด้วยเหตุนี้เองเราจึงเรียนแบบอย่างของพระเจ้าในการตอบสนองพระองค์เมื่อเราเชื่อจงตอบสนองพระเจ้าเมื่อท่านเชื่อจงเปิดใจของท่านออกและให้พระเจ้าเข้ามาประทับอยู่ภายในไม่เพียงแต่นั้นประการที่สองครับไม่เพียงแค่เป็นความเชื่อที่มีคุณค่าไม่เพียงแค่เป็นความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่ประการที่สองที่เราเห็นคือเป็นความเชื่อที่ลึกกว่าสมองที่ลึกกว่าระดับความรับรู้ที่อยู่ในสมองแต่พิสูจน์ได้ความเชื่อในพระเจ้าเป็นความเชื่อที่มากกว่าหรือลึกกว่าความเข้าใจทางสมองเท่านั้นแต่มันไปไกลยิ่งกว่านั้นมันสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงมีเช้าวันหนึ่งเป็นวันที่สดใสมากฝูงชนมารวมตัวกันที่น้ำตกในแองกาลาเพื่อที่จะมาดูนายบรอนดินมิสเตอร์บรอนดินเขาเป็นนักไต่เชือกที่มีชื่อเสียงระดับโลกทีเดียวบรอนดินนั้นได้ไต่เชือกข้ามน้ำตกนี้หลังจากนั้นนักไต่เชือกท่านนี้ก็ทดสอบความตึงของเชือกที่ขึงข้ามน้ำตกจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งแล้วเขาก็ถือไม้ยาวๆพี่น้องเคยเห็นไหมครับเสร็จแล้วเขาก็เริ่มต้นทรงตัวแล้วก็เริ่มต้นค่อยๆเดินลงไปบนเชือกนั้นเชือกก็เด้งดึงเขาก็ต้องเดินทรงตัวไปเรื่อยๆฝูงชนที่อยู่รอบๆมากมายครับมาดูการเดินข้ามน้ำตกในแองกาลาของบลอนดินทุกคนตื่นเต้นมากเพราะน้ำตกมันสูงถ้าหล่นลงมาตายแน่นอนเซนต์บลอนดินก็หันมาทางผู้ชมแล้วก็บอกว่าเขาจะเดินข้ามไปโหฝูงชนระทึกใจบอกบลอนดินคุณจะทำจริงเหรอ
บอลลินตัดสินใจก้าวขาข้ามแล้วก็ค่อยๆเดินทรงตัวข้ามแม่น้ำข้ามน้ำตกในแองกล่าอย่างมหัศจรรย์ทุกคนตบมือเสียงดังบอกบอลลินบอลลินคือเขาโด่งดังขึ้นมาทันทีทุกคนต่างชื่นชมในตัวของเขากล้าหาญเหลือเกินเก่งเหลือเกินฝูงชนก็ติดตามการเคลื่อนที่ของเขาและในการเดินทางพอเขาเดินไปขากลับบอลลินได้มีโอกาสได้พูดกับที่ประชุมที่อยู่ข้างล่างบอกว่าพวกคุณเชื่อใช่ไหมว่าผมสามารถที่จะเดินมาได้คุณเชื่อไหมว่าผมจะเดินกลับไปได้พี่น้องท่านเชื่อไหมครับโอ้ที่ประชุมเขาไม่เป็นอย่างนี้นะทุกคนมองดูบอลลินบอลลินเดินมาได้พี่น้องคิดว่าเขาจะเดินกลับได้ไหมครับขากลับเนี่ยเชื่อไหมครับพี่ยุทธเชื่อไหมครับพี่ยุทธไม่เชื่อเหรอครับไอ้ขาไปเขาไปเลยนะแล้วขากลับเขากลับไม่ได้เพราะอะไรฮะหมดแรงแล้วเหรอครับพี่โอเคอันนั้นบลอนดินไม่ใช่พี่ยุทธนะครับบลอนดินนะเขายังหนุ่มยังแน่นนะครับพอบลอนดินเดินไปเสร็จปั๊บบลอนดินจะเดินกลับบลอนดินถามที่ประชุมบอกว่าท่านคิดว่าผมเดินกลับได้ไหมที่ชุมนุมที่อยู่ข้างล่างอยู่ห่างไกลมากบลอนดินมีไมค์เหมือนผมอย่างเงี้ยครับบอกว่าผมจะเดินกลับได้ไหมที่ประชุมคิดบอกว่ามันต้องได้แน่นอนเพราะบอลดินเดินไปได้ก็ต้องเดินกลับได้บอลดินก็ยิ้มขอบคุณมากครับขอบคุณที่เชื่อผมคำถามที่สองถ้าท่านเชื่อผมเดินกลับได้ผมมีการแสดงที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นอีกครับถ้าท่านมั่นใจว่าผมเดินกลับได้มีใครมั่นใจว่าผมเดินกลับได้ชูมือขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับบางคนก็ชูมือขึ้นผมบอลดินเดินกลับได้บอดดี้เลยบอกว่านั่นแหละคุณได้รับสิทธิพิเศษนั้นก็คือว่าการแสดงต่อไปผมจะเป็นคนที่แบกคุณเดินข้ามกลับไปอีกข้างหนึ่งจากมือที่ยกก็ค่อยๆเขาก็ชักเริ่มรู้สึกไม่กล้าแล้วครับโอ้บอดดี้เดินไปเองก็แล้วกันพี่น้องที่รักความจริงเรื่องราวนี้ก็คือว่ามีหลายคนที่เดินในโลกใบนี้ที่เราเชื่อแต่เราไม่อยากจะร่วมในความเชื่อนั้นความเชื่ออย่างนี้เป็นความเชื่อที่ไม่มีชีวิตครับแต่เป็นความเชื่อที่เพียงแค่ตรงอยู่ในระดับมันสมองแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเชื่ออย่างนั้นจริงๆแต่ความเชื่อในพระเจ้าหมายถึงเป็นความเชื่อที่สามารถพิสูจน์ได้ในระดับพฤติกรรมที่ไม่เพียงแค่บอกว่ารู้เข้าใจพระเจ้าสร้างโลกโอเครู้พระเยซูคริสต์ยังทรงประชนอยู่โอเคพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายพระเจ้ายิ่งใหญ่เอเมนเพราะเราเคยร้องเพลงนี้ด้วยแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้เป็นความเชื่อที่มีชีวิตแต่ความเชื่อที่มีชีวิตหมายถึงว่าเมื่อท่านเชื่อท่านสามารถที่จะเข้าร่วมในความเชื่อนั้นได้ด้วยการตอบสนองด้วยชีวิตของท่านเองท่านสามารถพิสูจน์ความเชื่อนั้นด้วยเหตุนี้เมื่อคนมารู้จักพระเจ้าเราจึงบอกเขาว่าพี่น้องที่รักครับถ้าวันนี้พระเจ้าทรงเป็นจริงในชีวิตของท่านท่านอยากเห็นสิ่งใด3สิ่งครับผมจำได้ตอนผมมาเชื่อพระเจ้าแล้วเสียพิบาลถามผมบอกว่ามีอะไรอยากให้อธิษฐานเผื่อ3สิ่งโหผมคิดในใจแน่มากเลยนะเนี่ยแล้วคุณจะรู้ไหมว่าสามสิ่งของผมเนี่ยมันยากขนาดไหนนี่ผมไม่ได้บอกคุณนะอันนี้คิดในใจไม่กล้าพูดหรอกนะครับแต่ว่าคิดในใจว่าโหแน่มากเลยนะท้าทายมากเลยแล้วว่ามีไหมสามสิ่งถ้าน้องอยากเชื่อพระเจ้าสามสิ่งนี้น้องคิดนะผมไม่ทราบคือเรื่องอะไรโหพี่น้องตอนนั้นผมคิดเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคือระดับผมเนี่ยผมคิดไม่เล็กแล้วกันนะผมก็ต้องคิดแล้วว่าพระเจ้าหนึ่งละสองสามหลังจากนั้นเสียพิบาลบอกอธิษฐานเผื่อน้องคนนี้ครับทุกคนก็อธิษฐานเผื่อผมพี่น้องมี3สิ่งที่ผมไม่เคยบอกใครแล้วผมก็จะไม่บอกต่อไปด้วยแต่ว่าเป็น3สิ่งที่อยู่ในใจวันนั้นเด็กหนุ่มวัย16หน้าตาเจียมๆหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นความเชื่อที่ผมมีความรู้สึกว่าจริงหรือแล้วผมคิดในใจว่าถ้าพระเจ้าเป็นจริงและยังมีชีวิตอยู่จริงๆนะผมขอให้3สิ่งนี้เกิดขึ้นและเป็นจริงเอาเล่าให้พี่น้องฟังอะไรเพราะว่าเห็นทำหน้าอยากรู้มากเอาละเอาสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันวันนั้นผมเป็นนักเรียนมัธยม4อย่างน้องเกาหลีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับคำพยานของเขาเนี่ยผมแย่กว่าเขาเยอะนะผมเนี่ยเรียนหนังสือแย่มากแล้วก็ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือด้วยมีปัญหาเรื่องการเข้าโรงเรียนเพราะไม่ชอบเข้าประตูหน้านะชอบปีนรั้วเข้ามาปีนรั้วออกไปนะครับไม่ชอบอยู่ในสังคมชอบแอบอยู่ด้านหลังนะครับฉะนั้นก็จะเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยม.4 ม.5ผมสอบเทียบแล้วก็ต้องสอบ entrance เข้ามหาวิทยาลัยคือรู้นะว่าตัวเองชอบอะไรอยากจะเป็นอะไรแล้วก็รู้ด้วยว่าคงยากที่จะเป็นจริงได้แต่วันนั้นในเมื่อเขากล้าท้าผมก็กล้าขอพี่น้องมีใครเป็นแบบนี้ยกมือขึ้นครับ
ถ้ากล้าท้ามาฉันก็กล้าตอบสนองเหมือนกันนะอะไรทำนองเนี้ยก็แง่เราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับพี่น้องที่รักมาถึงตรงนั้นแล้วผมก็ก้มศีรษะลงศิษยาภิบาลถามว่าอยากเห็นอะไรสามสิ่งพี่น้องสามสิ่งนี้นะผมว่าสร้างทัชมาฮาง่ายกว่าคือหนึ่งให้ผมสอบเป็นทานได้สองให้ชีวิตของผมเปลี่ยนเถอะผมไม่อยากเป็นอย่างนี้หรอกผมไม่ใช่ไม่อยากเป็นคนปิดเนื้อปิดตัวไม่อยากเป็นคนเดินก้มหน้าไม่อยากเป็นคนสบตาเป็นคนไม่เป็นผมอยากเป็นคนที่เผชิญกับทุกๆคนได้อยากจะเป็นคนที่มีความรักเหมือนคนอื่นเขาบ้างไม่อยากจะเป็นคนที่เงียบๆซ่อนตัวนะครับสามสิ่งอีกอย่างนึงจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมา 5-6 ปีที่ผ่านมาผมจะจำไม่ได้เลยนะแต่ว่า2สิ่งแรกจำได้เพราะว่าตอนนั้นอยู่มัธยมเหมือนน้องๆอย่างเงี้ยหนึ่งในนั้นคืออยากให้ผมสอบเป็นทานได้โหพี่น้องที่รักครับตอนนั้นอยู่ม.4 ม.5 ผมอธิษฐานแล้วผมก็รอว่าพระเจ้าจะทำอะไรในชีวิตท่านอัศจรรย์นะครับความจริงเพื่อนผมจะสอบเทียบแล้วก็สอบเป็นทานติดหมดแล้วนะครับก็หลงเหลือหัวกะทิอย่างพวกเราเอาไว้นะสลับที่จะต้องไปต่อสู้ในชั้นมัธยม6นะครับพวกเราที่เหลืออยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่ซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นอาจารย์ผมเรียนอยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์ก็จะเดินผ่านโต๊ะแล้วก็จะเคาะไม่ต้องไปเอ็นทานหรอกเอ็นตรงเข้ารามคำแหงเลยก็แล้วกันเป็นการหนุนน้ำใจที่มีพลังมากเลยแล้วเราก็จะมีความเชื่อแปลกๆนะครับผมก็มีความเชื่อกับเพื่อนๆว่าเวลาเดินโรงเรียนเราเนี่ยนะครับมันจะเดินกว่าจะออกไปรอรถเมย์ข้างหน้าเนี่ยนะครับจะต้องเดินผ่านพ่อขุนก่อนแล้วทุกคนก็จะสะกิดว่าห้ามสบตาพ่อขุนเด็ดขาดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสบตาพ่อขุนคุณจะเป็นลูกพ่อขุนทันทีโอ้โหพี่น้องที่รักผมเนี่ยเดินก้มหน้าตลอดเวลาเลยแล้วก็พยายามไม่พบไม่เจอใครทักก็จะไม่หันในช่วงนั้นนะครับเพราะกลัวมากเพราะเราคิดว่าสิ่งนี้มันมีอิทธิพลต่อเราพี่ต้องเห็นไหมเราเชื่ออะไรมันจะมีอิทธิพลต่อเรานะแล้วเพื่อนก็ขู่ทุกวันเราก็กลัวแต่พอผมมาเชื่อพระเจ้าพี่คนนี้บอกว่าน้องอธิษฐานอะไรผมไม่กล้าเล่าให้เขาฟังช่วงแรกนะครับแต่สุดท้ายก็เปิดปากบอกว่าพี่อธิษฐานเผื่อหน่อยผมอยากสอบเป็นทานติดแต่เพื่อนบอกว่าอย่าสบตาพ่อขุนพี่บอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปน้องเดินออกมาไม่ต้องกลัวให้เปิดเผยตัวตนของเราพ่อขุนมองดูเราก็มองดูท่านได้ไม่เป็นไรเราสามารถเดินด้วยความเชื่อเพราะว่าชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นน้องรู้ไหมวันนี้พระเจ้าอยู่ในชีวิตของน้องแล้วพี่น้องที่รักผมไม่เคยเห็นพระเจ้านั่งอยู่ในตัวผมแต่มีคนบอกว่าพระเจ้าอยู่ในเราและอยู่รอบๆเราอยู่ในชีวิตของเราเชื่อไหมด้วยความเชื่อที่เขาถูกท้าทายแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นความเชื่อที่พิสูจน์ได้มันไม่ได้เป็นความเชื่อที่ตายแล้วเป็นความเชื่อที่มีชีวิตและน้องก็ต้องรู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรในชีวิตของน้องพี่น้องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมค่อยๆเปลี่ยนอัศจรรย์มากเลยครับเมื่อเราตอบสนองพระเจ้าแล้วเมื่อเราย้ายความเชื่อของเราไปไว้กับพระองค์พี่น้องที่รักเราก็ได้ย้ายพฤติกรรมเราได้ย้ายการตอบสนองทุกสิ่งไปไว้ในทางของพระเจ้าแล้วเราได้เห็นว่าความเชื่อที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราเป็นนั้นคือเป็นความเชื่อที่พิสูจน์ได้ที่ไปไกลกว่าที่สมองรับรู้และมีหลายเรื่องที่เป็นตรรกะทางสมองพี่น้องที่รักที่ไม่สามารถที่จะคำนวณได้ทางสถิติได้ถ้าคำนวณทางสถิติผมจะมีปัญหามากเพราะถ้าท่านเช็คเกรดดูตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีเนี่ยพี่น้องที่รักอย่าว่าแต่เอ็นทานเลยครับเรียนให้มันจบม.6 ก่อนเถอะเพื่อนๆก็จะรู้สึกเป็นไม่ได้เพราะว่าตรรกะทางสมองนั้นมันใช้ไม่ได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าเหตุผลของมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะใช้ได้ในอาณาจักรของพระเจ้าเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าไปไกลกว่านั้นผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเรากลายเป็นคนไม่มีเหตุผลนะพี่น้องที่รักเหตุผลของท่านน่ะดีแต่ว่ามันไปไกลมันไม่สามารถไปไกลถึงฤทธิ์เดชของพระองค์ในชีวิตของเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้เองผมจึงเริ่มต้นใหม่พี่น้องที่รักผมเริ่มเปลี่ยนทัศนะความคิดเลิกใช้ตรรกะตามแบบมนุษย์เลิกมองประสบการณ์ในอดีตเลิกมองประวัติศาสตร์ชีวิตของเราแล้วเชื่อว่าพระเจ้าตั้งสิ่งใดไว้มันจะเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็ผู้นำท่านนี้ก็บอกผมว่าน้องตัดสินใจละทิ้งตัวเก่าละทิ้งความคิดทัศนคติแบบเก่าด้วยเหตุนี้เองเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งเราจึงไม่สามารถนำพาความคิดทัศนะตามแบบมนุษย์ไปกับเราได้จริงๆเราจึงไม่สามารถพาความเชื่อแบบเดิมๆนะครับไปร่วมกับเราได้แต่เราจำเป็นที่จะต้องเปิดหัวใจให้กว้างเพื่อพระเจ้าจะทำงานผ่านทัศนะของเราแล้วเราก็ต้องโฟกัสไปที่ความเชื่อในพระเจ้าว่ามันจะเป็นจริงน้องจะสามารถสอบได้พี่น้องที่รักตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมเริ่มท่องทุกวันว่าพระเจ้าทำได้ชีวิตผมเปลี่ยนชีวิตผมไม่เหมือนเดิมเกรดเฉลี่ยผมต้องแตกต่างการสอบแม้มันจะยากเท่าขุนเขาพระเจ้าก็เลื่อนไปได้ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไปพี่น้องเวลาท่านร้องเพลงเนี่ยท่านรู้สึกอย่างนั้นไหมครับ
ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไปท้องพระวิญญาณนี่ว่าจะได้ไหมขอโทษเดี๋ยวผมพอดีพี่น้องก็แต่งเพลงกันเยอะนะผมก็จำไม่ค่อยได้เนื้อแต่พี่น้องที่รักทุกครั้งที่เราร้องเรารู้สึกอย่างนั้นไหมครับถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไปแล้วพี่น้องที่รักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมเชื่ออย่างนั้นว่าพระเจ้าจะให้บางอย่างแล้วพระเจ้าจะเคลื่อนภูเขาออกไปโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านบอกว่ายากหมอเช็คดูแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ตรรกะของมนุษย์บอกว่าท่านต้องตายพี่น้องที่รักยิ่งครับแบบนี้แหละครับมาหาพระเจ้าเลยถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าบัญชีในธนาคารของท่านเป็นตัวแดงแดงกำด้วยบางทีนะครับแล้วมันก็ตัวเลขก็เยอะแล้วท่านรู้สึกว่าท่านเป็นไปไม่ได้ท่านรับการปลดปล่อยนั้นยากจริงๆแต่ความเชื่อในพระเจ้าคือการย้ายฐานความเชื่อมาย้ายฐานการตอบสนองมาแล้วโฟกัสสิครับว่าพระเจ้าให้ท่านทำสิ่งใดถ้าพระเจ้าบอกว่าท่านจะได้รับการปลดปล่อยพี่น้องที่รักยิ่งครับท่านจะพูดถึงการปลดปล่อยท่านจะคิดถึงวันที่พระเจ้าปลดปล่อยท่านพี่น้องจนอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นผมจำได้วันที่สอบเอนทรานซ์ติดนะครับกลับมาที่บ้านแม้กระทั่งคุณแม่ของผมเองพอเห็นหน้าครั้งแรกไปยังไงล่ะบอกแล้วให้ทำนู่นนี่นั่นไม่เชื่อเนี่ยสุดท้ายเลยต้องเป็นอย่างนี้ผมฮะคุณแม่บอกว่าท่านนั่งดูผลการสอบตั้งแต่1ทุ่มถึงตีห้าไม่เห็นชื่อผมเลยพี่น้องที่รักมัน 30,000 กว่าชื่ออายุ60แล้วอะครับนั่งจนตาลายหงายหลังไปแล้วอะครับไม่เห็นโกรธมากเลยแต่พอบอกว่าแม่พระเจ้าอวยพรผมสอบได้คุณแม่ผมดีใจมากไม่นานนักก็ตัดสินใจมาเชื่อพระเจ้าเพราะเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นความเชื่อระดับมันสมองที่ถูกบอกกล่าวเล่าต่อกันมาว่าพระเจ้าดีนะพระเจ้าอวยพรคนนั้นนะพระเจ้าช่วยคนนี้นะแล้วพี่น้องที่รักเวลาที่เราได้ยินแบบนี้เราจะถามว่าแล้วฉันล่ะไหวเหรอระดับเราแล้วนะพระองค์เจ้าปัญหาเราเยอะนะแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับความเชื่อในพระเจ้าเป็นความเชื่อที่ท่านต้องย้ายฐานเป็นความเชื่อที่ท่านต้องตอบสนองเป็นความเชื่อที่ท่านต้องพาตัวเองเข้ามาสู่ทัศนะใหม่ที่ท่านเชื่อว่าถ้าพระเจ้าสัญญาสิ่งใดมันจะเป็นจริงฮาเลลูยาช่วยหันไปบอกคนข้างๆหน่อยได้ไหมครับว่าพระเจ้าสัญญาอะไรกับท่านมันจะเป็นจริงเป็นความเชื่อที่แท้จริงไม่ใช่แค่คำพูดที่ลอยไปลอยมาแต่ต้องระดับมันสมองแต่ต้องระดับเพียงแค่ตรรกะของมนุษย์ฮีบรู11ข้อ7นั้นได้พูดถึงโนอาห์เพราะโนอาห์มีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่พี่น้องในเวลาแห่งการกันดารฝนไม่ตกเป็นเวลานานใครจะเชื่อว่าน้ำท่วมโลกใครจะเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้ายขนาดนี้เกิดขึ้นในวันนั้นและพี่น้องที่รักสิ่งที่พระเจ้าพูดกับโนอาห์นั้นมันไปไกลกว่าระดับตรรกะทางมันสมองของมนุษย์โนอาห์จะถามโนอาจจะเช็ค Google ดูว่ามันจะเป็นไปได้จริงเหรอโนอาจะพยายามไปถามกรมอุตุว่ามันจะตกนานแค่ไหนพี่น้องที่รักยิ่งครับคำตอบที่ได้ก็คือทุกคนหัวเราะโนอากรมอุตุก็หัวเราะ Google ก็หัวเราะเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้โนอาเอ๋ยไม่มีทางที่น้ำจะท่วมโลกพี่น้องที่รักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายพันปีมาแล้วและประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของโลกในวันนี้ก็บันทึกจริงๆว่ามีเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในโลกที่ฆ่าชีวิตของมนุษยชาติและทุกสิ่งไปจากโลกใบนี้เกิดขึ้นหนึ่งครั้งจริงๆแต่ในวันนั้นโนอาห์ไม่เชื่อขอโทษครับผู้คนไม่เชื่อในวันนั้นผู้คนไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้และพระวจนะของพระเจ้าในฮีบรูได้ยกตัวอย่างชื่อของโนอาห์ขึ้นมาเพราะโนอาห์นั้นไปไกลกว่าระดับทัศนะของมนุษย์พี่น้องที่รักที่บางทีเขาต้องเดินฝ่ากระแสความคิดของมนุษย์ในโลกนี้ที่เขาไม่เชื่อเขาไม่สามารถเชื่อได้ตามทัศนะความคิดของพระเจ้าแต่โนอาห์ยืนยันและโนอาห์ก็ตัดสินใจต่อเรือบนภูเขานั้นท่านรู้ไหมว่าเขาไม่ได้ต่อเรือในพื้นราบแต่พระเจ้าเรียกให้โนอาห์ไปต่อเรือบนภูเขาแล้วเรือมีขนาดใหญ่พอและต้องใช้เวลาเนิ่นนานในการต่อเรือความจริงถ้ามันต่อวันเดียวเสร็จก็จบจะได้ไม่ต้องเดินผ่านผู้คนมากมายอายเขาแต่พี่น้องที่รักโนอาห์ทำอย่างนี้ทุกวันถือพระคัมภีร์มาบททุกวันไปแคร์ทุกอาทิตย์เดินผ่านกระแสเพื่อนๆไปไหนไปแคร์หัวเราะกันทั้งคณะไปทำอะไรในแคร์ทำไมไม่มาติวทำไมไม่มาสังสรรค์ทำไมไม่มาทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้ยินข่าวว่าจะเป็นดาวไม่ใช่เหรอแบบนี้ดาวตกแล้วเขาไปทำไมแคร์เขาไม่ไปก็หลอกแคร์นู่นเขาไปนู่นนี่นั่นและบางทีเราเดินผ่านเพื่อนในขณะที่เราทำธุรกิจการงานหุ้นกำลังตกพี่น้องทีละเขาบอกไปเฝ้าตลาดหุ้นกันแต่คริสเตียนบอกผมจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเขารู้สึกว่าท่านแปลกประหลาดท่านจะกลายเป็นมนุษย์ตัวประหลาดที่ท่านเดินผ่านทัศนะตรรกะของมนุษย์อีกมากมายในโลกนี้
ที่เขาไม่สามารถที่เอาความเชื่อโยกย้ายมาแบบที่ท่านเป็นได้เพราะความเชื่อของคริสเตียนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเชื่อที่อยู่ในระดับมันสมองของมนุษย์พี่น้องมีกี่ครั้งแล้วที่เราต้องต่อสู้กับตรรกะตามแบบมนุษย์แม้กระทั่งต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับทัศนะตามแบบมนุษย์ของเราเองว่ามันยากเป็นไปไม่ได้จริงหรือที่พระเจ้าจะทำอย่างนั้นทำไมพระสัญญาของพระเจ้ามันดูเหมือนว่ามันยากเกินไปพี่น้องที่รักจำไว้นะครับถ้าพระเจ้าสัญญาอะไรนั้นพระองค์เห็นแล้วว่ามันเป็นได้ในชีวิตของท่านไม่มีพระสัญญาที่บอกว่ามันเกินเลยเกินไปพระเจ้าว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านพระเจ้าคำนวณดูแล้วว่ามนุษย์อย่างเช่นท่านนี่แหละสามารถที่จะเคลื่อนตัวเองไปสู่เป้าหมายและการความสำเร็จได้ดังนั้นเองสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดกับเราในวันนี้คือความเชื่อแท้นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์เหมือนอย่างเช่นอับโนอาที่พระเจ้าได้ทรงยกชื่อของเขาขึ้นมาในเวลานี้เพราะโนอามีความเชื่อแท้ท่านได้ไปสู่ตัวเองต่อหน้ามนุษย์และต่อระยะเวลาที่เนิ่นนานจนในที่สุดนั้นเมื่อน้ำท่วมใหญ่ทุกคนก็ได้พบคำตอบที่เฉลยชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของโนอาห์พี่น้องที่รักยิ่งครับอย่ามัวแต่ลังเลจนวันหนึ่งเมื่อเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นในโลกนี้บางคนจะต้องร้องไห้บางคนบอกว่าให้ภูเขาล้มทับข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าไม่ได้ตอบสนองพระเจ้าในวันนั้นวันนี้เมื่อความจริงมันปรากฏหมดเวลาแล้วและหลายคนก็เสียโอกาสครั้งใหญ่ที่จะได้ตอบสนองพระเจ้าผู้ทรงเป็นความจริงมีกี่ครั้งในชีวิตของเราที่บางครั้งตรรกะช่วยท่านไม่ได้มันทำให้ท่านกลัวและสงสัยแต่ว่าความเชื่อในพระเจ้าทำให้เราพิสูจน์และพบคำตอบที่แท้จริงวันนี้ถ้าท่านมาเป็นครั้งแรกถ้าวันนี้ท่านอาจจะเพิ่งเชื่อพระเจ้าไม่นานนักพี่น้องที่รักเป็นโอกาสของท่านเพราะความเชื่อในพระเจ้าเปิดกว้างให้ท่านได้พิสูจน์และดูซิว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของท่านได้ไหมถ้าท่านเชื่อพี่น้องที่รักยิ่งครับจงตอบสนองด้วยการพิสูจน์ความจริงนี้ผมไม่เคยหนุนใจให้ท่านเชื่อตามวัฒนธรรมพอดีว่ารุ่นปู่ย่าตายายว่ากันมาพอดีว่ามีคนนั้นคนนี้เล่าให้ฟังความเชื่ออย่างนั้นเป็นการที่ยืมความเชื่อคนอื่นมาแต่ความเชื่อที่แท้ในพระเจ้าคือความเชื่อที่ต้องพิสูจน์จริงๆว่าพระเจ้าเป็นจริงหรือเปล่าแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าเป็นจริงก็ตอบมาท่านตอบสนองก่อนสิถ้าท่านตอบสนองถ้าท่านโยกย้ายชีวิตของท่านแล้วยืนอยู่ในความเชื่อในพระเจ้าแล้วดูสิว่าพระเจ้าทำได้ไหมในชีวิตของท่านมาดูสิถ้าเรามาโบสถ์ทุกอาทิตย์ชีวิตเราจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่ามาดูกันสิว่าถ้าเราตัดสินใจถวายกับพระเจ้าเราจะยากจนลงจริงหรือในโลกนี้มาดูสิว่าถ้าหากว่าเราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแม้มันยังไม่เกิดขึ้นวันนี้แต่ในที่สุดพระเจ้าจะยกท่านขึ้นได้จริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักยิ่งครับด้วยความเชื่ออย่างนี้เราจึงจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่ดังนั้นถ้าท่านยืนยันความจริงตรรกะของพระองค์นั้นเป็นจริงทุกช่วงเวลาในชีวิตของเราผมหวังว่าท่านจะได้เห็นประสบการณ์ใหม่ในพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นประการสุดท้ายประการที่3ที่ได้พูดถึงความเชื่อที่แท้จริงความเชื่ออย่างไรที่เราสามารถที่จะเชื่อพระเจ้าได้อย่างแท้จริงประการที่3เป็นความเชื่อที่เชื่อมโยงกับการผูกพันอุทิศตัวเป็นความเชื่อที่เชื่อมโยงกับการผูกพันอุทิศตัวยากอบได้พูดถึงโดยได้ยกชื่อของคนขึ้นมาที่เราได้เห็นในพระวจนะตอนนี้มี2ท่านที่เป็นคนที่ยากอบได้มีโอกาสได้ยกขึ้นมาเพื่อเราจะได้เห็นว่าชีวิตของคนทั้งสองนี้เมื่อเขาเชื่อพระเจ้าไม่เพียงเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปในวันในเวลาข้ามคืนไม่ได้เป็นความเชื่อที่วันนี้ตื่นเต้นพรุ่งนี้ก็ซบเซาวันนี้ร้อนบนพรุ่งนี้ก็เหี่ยวเฉาแต่เป็นความเชื่อที่ปลูกเอาไว้ในใจและมีความหนักแน่นมั่นคงแม้จะเผชิญหน้ากับการทดสอบแม้จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตอย่างที่เขาไม่เข้าใจก็ตามแต่เขาผูกพันอุทิศตัวในความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อในพระเจ้าจึงไม่ใช่เพียงแค่เกิดขึ้นในข้ามคืนแล้วก็จางหายไปแต่พระองค์ปรารถนาให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้และก็ผูกพันและพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นมันเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระองค์จะทรงอวยพรท่านแน่ดังนั้นเองเราจะมีโอกาสได้มาดูถึงความเชื่อแท้ในประการสุดท้ายที่ลึกไปกว่าระดับเหตุผลนะครับที่มากยิ่งกว่าเพียงแค่ตรรกะของมนุษย์คือการที่พระเจ้าปรารถนาให้ความเชื่อนั้นเชื่อมโยงกับการผูกพันอุทิศตัวผูกพันอุทิศตัวกับพระเจ้ามากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในตอนนี้ยกตัวอย่างคนในพระคัมภีร์ที่พิสูจน์ความเชื่อของเขาออกมาเป็นการกระทำคนแรกคืออับราฮัมเราได้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ยกชื่ออับราฮัมขึ้นมาในตอนนี้ข้อ23บอกว่าและพระคัมภีร์ก็สำเร็จที่ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าความเชื่อนั้นเป็นความชอบธรรมแก่ท่านและท่านได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่23ยากอบได้ยกชื่อของอับราฮัมขึ้นมาทำไมถึงยกชื่ออับราฮัมความจริงในวีรบุรุษแห่งความเชื่อมากมายในพระคัมภีร์แต่ยากอบเจาะจงไปที่อับราฮัมสาเหตุเพราะว่าอับราฮัมนั้นมีความเชื่อที่มั่นคงและท่านผูกพันในสิ่งที่ท่านเชื่อแ
พี่น้องที่รักยิ่งความเชื่ออับราฮัมไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนแล้วก็หายจากไปเมื่อท่านมีประสบการณ์ในพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งครับท่านได้ผูกพันและท่านได้มั่นใจว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของท่านตลอดชั่วชีวิตนี้อับราฮัมจึงไม่ยอมถอยห่างไม่ยอมโยกย้ายความเชื่อออกไปจากฐานแห่งความจริงของพระเจ้าอับราฮัมยืนยันว่าความเชื่อในพระเจ้าเป็นหลักแห่งความจริงและท่านจะไม่โยกย้ายออกไปแม้ว่าจะเจอการพิสูจน์แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนก็ตามอับราฮัมมีความเชื่อในพระเจ้าพี่น้องได้เห็นว่าอับราฮัมนั้นท่านได้มีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงประทานบุตรให้แก่อับราฮัมเมื่อพระเจ้าสัญญาอับราฮัมว่าอับราฮัมจะเป็นบิดาประชาชาติพี่น้องที่รักวันนั้นอับราฮัมอายุได้80ปีแล้วและชายแก่อย่างนี้ภรรยาก็เป็นหมันจะเป็นไปได้หรือที่เขาจะมีบุตรแต่พระเจ้าสัญญาว่าอับราฮัมวันนี้ปีหน้าท่านจะมีบุตรและให้พระเจ้าให้ชื่อลูกกับอับราฮัมด้วยแล้วก็เกิดขึ้นจริงครับอับราฮัมมีประสบการณ์ว่าพระเจ้าทรงอวยพรให้ชายแก่คนนี้มีลูกและเป็นลูกชายที่แข็งแรงน่ารักชื่อว่าอิสอักอิสอักเป็นบุตรชายที่มาตามพระสัญญาของพระเจ้าและวันนั้นปีหน้าพระเจ้าก็ให้กับอับราฮัมจริงๆตามพระสัญญาพี่น้องถ้าท่านจินตนาการถ้าไปอับราฮัมในวันนั้นเมื่อเราได้ลูกแล้วเราจะรู้สึกยังไงครับว้าวเนี่ยเรารอมาตั้งนานอายุ80แล้วพอได้อิสอักมาปั๊บเราจะเลี้ยงอิสอักเหมือนไข่ในหินเลยเราจะไม่ให้ใครมาแตะต้องอิสอักพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่อวยพรกับพระเจ้าบ๊ายบายจากกันโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้อิสอักมาเกิดข้าพเจ้ารอมานานแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะพระองค์บ๊ายบายแล้วก็จากไปท่านจะเป็นอย่างนั้นหรือจะสำหรับอิสอักไม่ใช่สำหรับอับราฮัมไม่ใช่อับราฮัมทำสิ่งใดครับแม้พระเจ้าอวยพรอับราฮัมแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่พระพรสั้นๆเท่านั้นแต่พระองค์ต้องการให้อับราฮัมผูกพันกับพระเจ้าผูกพันและอุทิศตัวกับพระองค์ยังดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อในพระเจ้าต่อไปหรือเปล่าพี่น้องที่รักหลายคนที่นี่บางทีเรามาที่นี่เราอาจจะต้องการอยากจะมาขอพระพรจากพระเจ้าแล้วเมื่อพระเจ้าอวยพรเราแล้วเมื่อเราได้พระพรแล้วเราห่อพระพรกลับบ้านแล้วเราก็พร้อมจากลาพระองค์ไปแล้วเราบอกว่าต่อไปนี้ชีวิตเป็นของฉันพี่น้องมีกี่ครั้งที่คนหลายคนมักจะเป็นอย่างนี้คิดว่าพระเจ้าเป็นเหมือนตู้ ATM เป็นเหมือนศาลเจ้าที่เราเคยร้องขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงพอพระองค์ทรงเทให้เสร็จปั๊บเอาใส่กระเป๋าจากพระองค์ไปแล้วเราก็จะมีชีวิตเป็นของเราแต่สำหรับอับราฮัมแล้วนั้นเมื่อท่านขอจากพระเจ้าพระองค์ทรงประทานลูกให้แก่ท่านความจริงลูกนั้นช่างมีความหมายเป็นอย่างยิ่งอาจจะมากกว่าทรัพย์สินเงินทองอาจจะมากกว่าเรื่องส่วนไร่นาที่ท่านเคยมีมาแต่ก่อนพระเจ้าให้สิ่งที่มีค่าที่สุดกับอับราฮัมคือลูกและพี่น้องที่รักยิ่งครับอับราฮัมผูกพันกับเด็กคนนี้มากเหมือนอย่างคริสเตียนบางคนที่เมื่อพระเจ้าอวยพรท่านผูกพันกับพระพรมากกว่าครับพระเจ้าผู้อวยพรท่านบางครั้งเรารู้สึกผูกพันกับพระพรพระเจ้าอวยพรถ้าเรามีรถนั่งขัดรถทั้งวันจนกระทั่งวันอาทิตย์ก็ไม่มาโบสถ์ครับแคร์ก็ไม่บันแคร์ก็ไม่แคร์เพราะว่าเราแคร์รถของเราอย่างเดียวถามว่าวันแคร์ไปไหนไปคาแคร์เพราะว่าเราต้องการที่จะไปดูแลรถของเราเราผูกพันกับพระพรของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงโปรดประทานบ้านหลังใหม่ให้กับเราทั้งวันเราใช้ชีวิตอยู่กับบ้านหลังใหม่เมื่อพระเจ้าทรงให้ลูกซึ่งเราเป็นหมันแล้วเราทั้งวันเราผูกพันกับลูกของเราแล้วเราไม่สนใจเราขี้เกียจฟังเสียงพระเจ้าและถ้าพระเจ้ามาพูดกับเรารู้สึกว่ารบกวนมากเลยนะพระองค์มารบกวนเวลาที่เราเริ่มใช้ชีวิตกับลูกเรามีความสุขอับราฮัมมีความสุขกับอิสอัคครับจนกระทั่งวันหนึ่งโหเป็นวันที่มีความสำคัญมากและวันนั้นเป็นข้อสอบครั้งใหญ่ที่มาถึงอับราฮัมชายแก่คนนี้ในขณะที่อับราฮัมพาอิสอัคไปเดินเล่นที่เซนทันเฟสติวัลด้วยกันมีความสุขไงอับราฮัมรู้สึกว่ามีความสุขมากเขาเอ็นจอยมากเพราะว่าอิสอัคเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เขารอมานานพี่น้องที่รักเวลาเรารออะไรนานๆแล้วเราได้เนี่ยเป็นไงครับโหเราอยากจะมัดเอาไว้กับตัวเลยนะเรารู้สึกเราเท่เหมือนผมได้ไหมวันนี้เป็นวันแรกครับผมจะไม่ถอดแล้วนะเราจะรู้สึกเท่มากเลยจะใส่อย่างเงี้ยไปจะกลับบ้านเวลาที่ได้ลูกอ่ะเราก็ผูกพันเขากลัวใครจะมาพรากลูกจากเขาไปนะครับถ้าอับราฮัมนั่งรถไปเซนทันเฟสเนี่ยอับราฮัมต้องนั่งรถวอลโวอย่างดีรถเบนซ์อย่างดีเพื่อใครจะไม่สามารถขโมยลูกของเขาไปเขาจะดูแลแต่วันนั้นที่เซนทันเฟสพระเจ้าปรากฏกับอับราฮัมบอกว่าอับราฮัมจับอิสอักมัดฮะอะไรนะพระองค์เอาอิสอักอะมัดแล้วเอาขึ้นหลังรถเบนซ์ของเจ้าอะพาไปยังที่ที่เราจะบอกให้เจ้ารู้
พี่น้องที่รักพระองค์ทรงแปรปรวนหรือเปล่าไหนว่าพระองค์ทรงซื่อตรงไงไหนว่าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าไงแล้วทำไมพระองค์ทำอย่างนี้พี่น้องเคยมีแบบอารมณ์เหมือนอับราฮัมไหมครับอะไรอ่ะพระองค์เจ้าก็อยู่กันดีๆมารบกวนอะไรพระพรข้าพเจ้าพระเจ้าว่าเอาอิสอัคมัดขึ้นหลังลาแล้วก็ไปยังภูเขาพอไปถึงที่นั่นพระเจ้าบอกกับอับราฮัมต่อไปบอกว่าเอาอิสอัควางไว้ที่แท่นบูชาพี่น้องที่รักถ้าเป็นสมัยนั้นแท่นบูชาเนี่ยเขาจะเอาสัตว์ที่ไม่มีมลทินนะครับไปวางไว้ที่แท่นบูชาแล้ว process ต่อไปก็คือว่าจะต้องใช้มีดคมๆเนี่ยผ่ากลางสัตว์ตัวนั้นแล้วก็เผามอบถวายแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาแต่สิ่งที่พระเจ้าพูดอับราฮัมคือว่าอิสอัคไม่ใช่แกะไม่ใช่ไอ้ตูบนะพี่น้องที่รักนี่ลูกชายที่รอมา80กว่าปีแล้วอ่ะตอนนี้อายุ100ปีแล้วอ่ะบอกเอาวางไว้ที่แท่นบูชาแล้วโปรเซสต่อไปพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าเอามีดออกมาแล้วก็ผ่าอิสอัคเป็น2ท่อนโอ้โหพี่น้องถ้าท่านเป็นอับราฮัมท่านจะรู้สึกยังไงครับโหวันที่เฝ้ารอคอยมาตั้งนานพระองค์เคยมีลูกหรือเปล่าเนี่ยวันที่เราเพิ่งได้แฟนเนี่ยรอมา35ปีแล้วสบตากันที่หน้าบิ๊กซีเมื่อวานเนี่ยโอ้โหแล้วรู้สึกว่าใช่เลยอ่ะพระองค์เจ้าแล้ววันนี้พระเจ้าบอกว่าตัดสินใจเถอะไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าตัดใจเถอะโหพระเจ้าพระองค์เคยมีแฟนมาก่อนเนี่ยพระองค์รู้ไหมว่าข้าพเจ้าทรมานขนาดไหนแต่พี่น้องสิ่งที่อับราฮัมทำคือว่าพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมครับบอกว่า no pain no gain ถ้าไม่มีความเจ็บปวดท่านก็ไม่เคยที่จะได้รับสิ่งที่ดีมากกว่านั้นพระเจ้าเรียกอับราฮัมให้วางอิสอัคลงอิสอัคแล้วอับราฮัมก็คว้ามีดมาแล้วเตรียมตัวจะผ่าอิสอัคจริงๆนะครับแม้ใจเขาคงไม่เป็นอย่างนั้นแม้ใจของอับราฮัมคงรักอิสอัคแล้วไม่มีทางที่เขาจะคิดแม้กระทั่งจะให้มีดบาดได้ซ้ำไปแต่ในเวลานั้นอับราฮัมจะทำอย่างนั้นพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าหยุดก่อนอับราฮัมพระเจ้าทรงเตรียมแกะไว้แทนอิสอัคแล้วเราเห็นหัวใจของเจ้าแล้วพี่น้องที่รักยิ่งครับบางครั้งสิ่งที่ท่านหวงที่สุดกอดเอาไว้ตลอดชีวิตสิ่งที่ทำให้ท่านรักมากกว่ารักพระเจ้าพระองค์ต้องการอยากจะบอกท่านว่าอย่าผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าผูกพันกับพระเจ้าเลยและหลายครั้งพระเจ้าต้องการใจของท่านพระองค์ต้องการให้ท่านตัดสินใจเสียในวันนี้พี่น้องมีอะไรบ้างที่เป็นเหมือนอิสอัคในชีวิตของท่านที่บางครั้งทำให้ท่านลืมพระเจ้าบางครั้งทำให้ท่านสาโลนอยู่กับอิสอัคของท่านจนกระทั่งท่านลืมไปว่าพระเจ้าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยที่จะอวยพรท่านพระเจ้าทรงเตรียมสิ่งดีให้แก่ท่านพี่น้องที่รักเมื่อพระเจ้าทรงอวยพรท่านพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านเสมอเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ได้ต้องการอิสอัคแต่พระเจ้าต้องการหัวใจของท่านถ้าท่านรู้พระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านผมหวังว่าท่านจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พระเจ้าคือชีวิตของท่านเองคือหัวใจของท่านแล้วพระเจ้าก็ทรงโปรดอวยพรให้อับราฮัมมีแกะทดแทนอิสอัคแล้วพระวจนะของพระเจ้ายังได้พูดถึงหญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่าราหับข้อ24ได้พูดต่อไปข้อ25ได้พูดต่อไปครับเช่นเดียวกับราหับหญิงแพทย์สยาก็ได้ความชอบธรรมเนื่องด้วยการประพฤติไม่ใช่หรือเมื่อเราได้รับรองผู้ส่งข่าวเหล่านั้นและส่งเขาไปเสียทางอื่นก็ได้พูดถึงราหับราหับเป็นหญิงโสเภณีราหับเป็นหญิงที่ดูเหมือนว่าไม่ได้มีศักดิ์ศรีอะไรมากนักซึ่งแตกต่างจากอับราฮัมเป็นคนมั่งมีเป็นคนร่ำรวยแล้วพระเจ้าก็อวยพรอับราฮัมให้มีลูกและพระเจ้าก็ทดสอบใจอับราฮัมว่าเขายังผูกพันกับพระเจ้ามากกว่าลูกหรือเปล่ามากกว่าพระพรเหล่านั้นไหมแต่พอมาถึงราหับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับราหับเป็นหญิงโสเภณีเป็นคนที่ไม่มีเกียรติมีคุณค่าอะไรนักแต่วันหนึ่งราหับได้ยินข่าวว่าจะมีผู้สอดแนมของพระเจ้าและได้รับทราบว่าผู้สอนแนวเหล่านี้มาจากแผ่นดินอิสราเอลมาจากคนอิสราเอลเป็นประชากรของพระเจ้าเพื่อมาสอนแนวดูแผ่นดินของเขาและเพื่อวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงโปรดยกทัพของคนอิสราเอลมาเพื่อต่อสู้กับชนชาติของเธอเองถ้ารู้ทันทีว่าพระเจ้าของอิสราเอลซึ่งเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่เธอเชื่อบัดนี้เธอจะทำนี่คือโอกาสของเธอที่เธอจะตัดสินใจทำสิ่งที่มีค่าที่สุดเพื่อแสดงออกว่าเธอผูกพันกับพระเจ้ามากกว่ากับเชื้อชาติมากกว่ากับประวัติศาสตร์ในอดีตแต่เธอปรารถนาที่จะทำสิ่งนั้นเพื่อพระเจ้าจะพึงพอพระทัยในชีวิตของเธอและราหับก็ตัดสินใจที่จะซ่อนผู้สอดแนมเหล่านั้นเอาไว้เมื่อทหารหรือว่าเมื่อผู้คนที่อยู่ในเมืองของเธอมาถามว่าได้เจอผู้สอดแนมไหม
ลาฮับได้ซ่อนผู้สอบแนมนั้นเอาไว้ให้รอดพ้นจากการถูกสังหารพี่น้องที่รักด้วยความเชื่อของลาฮับเป็นความเชื่อที่เห็นคุณค่าของพระเจ้าเป็นความเชื่อที่เห็นคุณค่าของพระเจ้าอิสราเอลมากกว่าสวัสดิการของเธอที่ซ้ำไปมากกว่าสวัสดิภาพมากกว่าความเพียงแค่ความเป็นอยู่เธอเห็นว่าพระเจ้าของเธอมีค่ามากกว่าสิ่งเหล่านั้นและด้วยความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่กล้าหาญที่แสดงออกพี่น้องที่รักพระเจ้าเรียกความเชื่อของลาฮับว่าเป็นความเชื่อแท้ในพระเจ้าพี่น้องบางครั้งผมเศร้าใจที่เห็นคริสเตียนหลายครั้งที่เราเรียนพระคัมภีร์มามากที่เราฟังเสียงของพระเจ้ามาบ่อยแต่เมื่อถึงเวลาที่สำคัญในชีวิตบางครั้งเรากลับไม่ได้เลือกที่ให้น้ำพระทัยของพระเจ้ามีค่ามากกว่าอิสอัคมีค่ามากกว่าสิ่งที่เราผูกพันและรอคอยบางทีเราเป็นคริสเตียนเราทุ่มเททำงานหนักเราอยากจะร่ำรวยแต่พี่น้องที่รักพระเจ้าเรียกเราให้เราได้มีโอกาสได้เข้ามาแสวงหาพระเจ้าให้เราได้มีโอกาสได้มาสามัคคีธรรมกับพี่น้องแต่เรากลัวว่าจะลบกวนความร่ำรวยของเราเราจะละทิ้งเราไม่สนใจการมาโบสถ์เราไม่สนใจการไปแคร์เราไม่ชอบการสามัคคีธรรมพี่น้องเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้สร้างความร่ำรวยให้กับเราแล้วเราก็พับกระดานชีวิตคริสเตียนลงบางทีเรากลัวบางทีเรารู้สึกว่ากลัวว่าลูกของเราจะไม่มีที่เรียนต่อเราก็เลยละทิ้งเรายอมที่ให้ลูกเราเรียนพิเศษมากจนกระทั่งว่าเขาไม่มีโอกาสที่มาคริสตจักรเขาไม่มีโอกาสที่มาแสวงหาพระเจ้าเลยเราปล่อยให้ลูกเราหลงหายเพื่อนเราคิดว่าจะได้อนาคตที่ดีกว่าท่านแน่ใจเหรอว่าเขาจะได้อนาคตที่ดีกว่าจริงๆบางคนเรากลัวว่าลูกของเราจะไม่มีคู่ครองมีชายหนุ่มหน้าตาดีที่สำคัญรวยสินสอดก็เยอะเอามาวางที่หน้าตักของเราแล้วเขาขอลูกสาวเราหน้าตาหล่อแถมไม่ทำซ้ำให้เยอะด้วยแต่หางมีลูกศรผมหมายถึงว่าเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้านะครับวันนั้นเขาซ่อนเขี้ยวไว้ข้างในเขาก็ยังไม่งอกออกมานะพอบางทีเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแล้ววันนึงเขาจะมีปัญหากับลูกเราแน่แต่บางคนพ่อแม่กลัวว่าก็มัวแต่นั่งอยู่ในโบสถ์อ่ะก็เช็คดูแล้วอาจารย์ใครอ่ะจะคู่ควรกับลูกของเราหรืออีกทางหนึ่งเราลูกเราจะคู่คนกับใครอ่ะตอนนี้มาโบสถ์ก็ไม่ค่อยมีใครเลยอาจารย์ตัดสินใจปล่อยให้ลูกของเราเทียมแอกกับคนไม่เชื่อแล้วท่านจะค้นพบว่าอนาคตไม่ได้อยู่ที่เงินทองอนาคตก็ไม่ได้อยู่ที่สถานะทางสังคมแต่อนาคตที่ดีงามอยู่ที่ชีวิตของเขาได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องที่รักบางทีเราถูกหลอกความคิดบางทีเราคิดว่าความเชื่อของเราบางทีเราเป็นความเชื่อแบบเราเองไงพี่น้องที่รักท่านต้องแยกให้ออกว่าท่านเป็นความเชื่อของท่านเองหรือเป็นความเชื่อแท้ในพระเจ้าพ่อแม่บางคนบีบคอลูกให้เรียนหนังสือต้องเรียนแบบนี้จะต้องเรียนหมอต้องเรียนเภสัชต้องเรียนวิศวะแต่บางทีลูกของเราเขาชอบด้านภาษาเขาเป็นคนเก่งกาจอีกด้านหนึ่งเรารับไม่ได้เราไม่ต้องการที่ให้ลูกไปอย่างนั้นเราต้องการที่ให้เขาตอบสนองความคิดของเราเพราะเราคิดว่าความเชื่อของเราจะเอาไปครอบเขาแต่พี่น้องที่รักท่านระมัดระวังให้ดีว่านั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าหรือคือน้ำพระทัยของท่านเพราะถ้าน้ำพระทัยของท่านมันจะมีเวลาที่สิ้นสุดและท่านจะค้นพบว่าวันหนึ่งท่านจะเก็บเกี่ยวความเจ็บปวดเมื่อท่านออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งครับด้วยเหตุนี้เองคริสเตียนสิ่งที่เราควรทำคือเรามีความเชื่อแท้กลับเข้าสู่น้ำพระทัยของพระองค์และมั่นใจว่าเมื่อท่านผูกพันอุทิศตัวในน้ำพระทัยของพระเจ้าท่านจะได้เก็บเกี่ยวพระพรที่ใหญ่กว่านั้นพี่น้องที่รักเงินทองไม่ใช่คำตอบในวันหนึ่งโลกนี้ไม่ใช่คำตอบในวันหนึ่งพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยและดำรงอยู่กับเราทั้งหลายในเวลานี้อยากขอเชิญท่านได้ก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันให้เป็นเวลาที่ดีที่เราอยากจะมีความเชื่อแท้ในพระเจ้าเราไม่อยากจะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้และพบความหากท่านปรารถนารู้จักกับพระเยซูท่านสามารถอธิษฐานดังนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตโปรดอภัยบาปผิดของข้าพระเจ้าและขอทรงปกป้องข้าพระเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านสนใจคำเทศนาชุดต่อไปสามารถค้นหาใน YouTube ได้โดยใช้คำว่า
ธรรมเทศนาหิมหรือหิม Thailand Channel และอีกช่องทางหนึ่งคือ www.himthailand.org สามารถร่วมแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นพรต่อผู้ที่รักห่วงใยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ